ร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตขนมปุ๋ยฝ้ายขนมไทยสีหวานที่มีเอกลักษณ์ตรงหน้าขนมที่แตกโชว์ให้เห็นเนื้อด้านในซึ่งการทำขนมปุ๋ยฝ้ายขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการทำขายและวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะสร้างสรรค์ความอร่อยทำให้ขนมปุ๋ยฝ้ายออกมาสวยนุ่มฟูไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยนำแป้งเค้กผงฟูและน้ำตาลทรายเทลงในอ่างผสมเคล้าให้เข้ากันตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบสีชมพูซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปุ๋ยฝ้ายสูตรนี้มีความนุ่มฟูเนื้อเนียนจากนั้นเติมน้ำ SP และไข่ไก่ลงไปตีด้วยเครื่องหัวตีตะกร้อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีและค่อยๆเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีและลดความเร็วต่ำลง1นาทีและเราจะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันด้วยทีพอตข้นหวานลงไปค่ะตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องแล้วนำส่วนผสมมาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1 200กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่2 200กรัมผสมสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้และส่วนที่3สีขาวคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้15นาทีเสร็จแล้วนำตักส่วนผสมปุ๋ยฝ้ายสีส้มลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วตามด้วยส่วนผสมปุ๋ยฝ้ายสีขาวจนเต็มพิมพ์ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มสีผสมอาหารสีส้มวาดลูกส้มด้านบนปุ๋ยฝ้ายและจุ่มสีผสมอาหารสีเขียววาดเป็นใบไม้ให้สวยงามเตรียมไว้และตักส่วนผสมปุ๋ยฝ้ายสีชมพูลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ตามด้วยส่วนผสมสีขาวจนเต็มพิมพ์ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มสีผสมอาหารสีชมพูวาดลายดอกไม้ด้านบนปุ๋ยฝ้ายและจุ่มสีผสมอาหารสีเขียววาดเป็นใบไม้ให้สวยงามเตรียมไว้จากนั้นนำวางลงในรังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปุ๋ยฝ้ายเนื้อนุ่มฟูสีสวยต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้26ถ้วยตกชิ้นละ2บาท38สตางค์เรียกว่าจะทำกินก็ง่ายจะทำขายก็ดียิ่งได้เคล็ดลับการสร้างลวดลายให้ตัวขนมน่าสนใจแบบนี้ขายง่ายกำไรงามแน่นอนค่ะสนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ